ก็ผมขอบคุณทางแคสต์แมกกาซีนนะครับผมที่มอบรางวัลมาให้ผมจริงๆผมก็ส่วนตัวก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองปังขนาดนั้นแต่ว่าเชื่อว่าเพราะผมมีทีมที่ปังครับผมแล้วก็ค่ายที่ปังที่สร้างผลงานดีๆที่กำลังจะออกมาเร็วๆนี้ครับผมเจ๊ครับ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 ใช่ก็รู้สึกตื่นเต้นนะแล้วจริงๆผมเป็นคนที่ไม่ใส่สีดำด้วยก็เหมือนเขานัดกันมาแล้วก็ไม่ได้ไปแต่ว่าทุกคนที่อยู่บนนั้นก็อย่างที่บอกฟังจริงๆครับผมว่า everybody standing up there is very talented คือผมเป็นเกียรติมากเลยที่ได้ไปยืนอยู่ข้างบนนั้นกับทุกคนครับจริงๆคือเรามาร่วมงานแคสต์นี้เป็นปีแรกไหมคะนี่เป็นปีแรกครับผมใช่เป็นปีแรกแล้วขึ้นเวทีรับรางวัลด้วยผมรู้สึกโชคดีมากครับผมยังไม่กล้าที่จะรับปากว่าปีนี้แต่ว่าเร็วๆนี้ครับผมว่าเราจะได้เจอผมนะครับผมในโปรเจกต์ใหม่4 minute ครับผมตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วคะอย่างที่ผมบอกทุกคนนะว่าเรากำลังเวิร์กบทเพิ่งเวิร์กบทเสร็จแล้วก็คือบทมันดีมากเลยครับผมแล้วคือตื่นเต้นอย่างที่ทุกคนได้ดูเร็วๆนี้ครับผมแล้วที่ทางแบบว่าคุณต้องการไปพบผมเลยนะครับมีทั้งตัวอันนี้เล่าไม่ได้อันนี้ผมเล่าแค่ได้ว่าผมจะเล่นตัวละครในเรื่องนี้สักคนหนึ่งใช่เราเป็นบทนำอยู่แล้วต้องเป็นบทนำอยู่แล้วใช่ครับผมครับผมมันมีความแบบว่ามันมีความแบบว่าเซอร์ไพรส์อะไรยังไงไหมโอ้ทุกอย่างต้องเป็นเซอร์ไพรส์เพราะผมไม่บอกอะไรสักอย่างตอนนี้ครับผมแล้วเราอะค่ะด้วยความที่แบบทำงานกับหมอแซมครับผมเป็นยังไงบ้างคะได้ไปเวิร์กช็อปหรือทำอะไรติดต่อกับหมอแซมอย่างที่บอกคือตอนนี้เป็นแค่ช่วงประชุมครับผมก็ได้คุยกับคุณหมอแซมบ้างแต่ว่าคือมันเป็นในเรื่องของบททั้งหมดเลยแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มเวิร์กช็อปครับผมแสดงว่าคือคุยกันอยู่ในขั้นตอนนี้อะไรเงี้ยแต่ว่ายังไงปีนี้จะเริ่มถ่ายทำครับผมแล้วอย่างอื่นล่ะคะอ๋อใช่ครับผมแมนสวงครับผมหนังที่มาจากค่ายเรานะผมไม่ทราบว่าทุกวันนี้ได้ดูทีเซอร์หรือเปล่าผมทีเซอร์ที่อยู่ในยูทูบตอนนี้เราก็โพ